บกับพิมพ์และวิดีโอคุณสมมาป้าจะแกะกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยท่านไหนที่แบบว่าติดตามพิมพ์ผ่านทาง Facebook Live มาตลอดเลยนะคะจะรู้สึกว่าเอ๊ะก็มีโอกาสได้เห็นชิ้นนั้นชิ้นนี้กันไปบ้างแล้วนะคะแน่นอนนะคะเพราะว่าพอผลิตภัณฑ์มาใหม่ปุ๊บเนี่ยก็อยากจะอัปเดตกันแบบเร็วๆกันก่อนเลยเพราะนั้นก็ผ่านไลฟ์กันไปแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังคงรวบรวมนะคะทุกชิ้นเนี่ยมาไว้ในวิดีโอคุณสมมาป้าจะแกะแล้วก็ขึ้นทาง YouTube ให้คุณได้ดูกันนะคะเพราะนั้นไม่มีชิ้นไหนที่จะพลาดแน่นอนนะคะสำหรับในวันนี้เนี่ยนะคะผลิตภัณฑ์เยอะมาก คือพิมก็ไม่แน่ใจว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าฝนไงคะพอเป็นช่วงหน้าฝนปุ๊บอาจจะไม่ได้จัดเป็นอีเวนต์อาจจะแบบว่าชวนไปที่เคาน์เตอร์แล้วก็รับผลิตภัณฑ์กลับมาหรือว่าแบบส่งมาที่บ้านเลยอะไรเงี้ยพิมก็มาดูตู้หูทำไมช่วงนี้มันเต็มเร็วมากแล้วก็เป็นเพราะมีช่วงวันแม่ค่ะคือ12สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยมาบล็อกขั้นไกลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่แบบส่งมาเป็นกล่องๆใหญ่ๆคือรอบนี้เนี่ยพิมงงมากเลยผลิตภัณฑ์มาเป็นลักษณะกล่องๆหลายอันมากหลายแบรนด์มากเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะกับแบรนด์แรกนะคะต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยไม่ใช่ผลิตภัณฑ์บิวตี้นะคะแต่เป็นความบันเทิงนะคะคือทางพารากอนซินิเพล็กซ์เนี่ยนะคะชวนพิมพ์ไปดูหนังนะคะนี่แล้วเขาก็มีตุ๊กตาให้ด้วยเห็นป่ะเป็นตุ๊กตาน้องหมีนะคะใส่เสื้อแจ็คเก็ตนะคะพารากอนซินิเพล็กซ์แบบนี้นะก็ชวนไปดูหนังที่โรงอินิกมานะคะโดยที่โรงอินิกมาเนี่ยมันจะเป็นโรงที่แบบว่ามันจะเป็นเหมือนเตียงนอนค่ะมันไม่ใช่เหมือนเตียงนอนมันคือเตียงนอนเลยแต่ว่ามันเปลี่ยนเตียงนอนแบบที่คุณมีรีโมทปรับได้คือคุณสามารถที่จะสมมติว่าเตียงนี้ใช่ป่ะคุณสามารถที่จะพับพนักขึ้นมาเนี่ยค่ะเพื่อให้แบบจากที่นอนเนี่ยมันขึ้นมาอย่างนี้คุณสามารถดูหนังสบายๆมีผ้าห่มก่อนที่จะเข้าโรงก็แบบว่ามีเป็นบุฟเฟ่ให้ทานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใหม่แอลกอฮอล์นะคะมีเก้าอี้นวดอย่างดีคือแบบสบายมากนะคะแล้วก็พอเข้าไปโรงปุ๊บเนี่ยเขาก็จะป๊อปคอร์นเอาเครื่องดื่มอะไรเงี้ยมาเดินเสิร์ฟให้เรานะคะนอนห่มผ้ามีหมอนให้กอดคือแบบว่าสุดยอดมากนะคะสบายสุดๆเลยแล้วก็พิมชอบตรงที่ในโรงเนี่ยนะคะคือเขาจะเว้นช่วงรถหลังนะคะให้เรียกว่าศีรษะของคนข้างหน้าไม่มาบังเราแน่นอนคือเพราะว่ามันเป็นบล็อกของใครของมันอย่างเงี้ยคือเขาจัดระดับความสูงนะคะของแต่ละชั้นน่ะได้กำลังพอดีมากๆนะคะคือแบบสุดๆไปเลยนะคะสำหรับตั๋วค่าดูนะคะคู่ละ 4,000 บาทก็คือที่นั่งละ 2,000 ถ้าเกิดปกติท่านไหนที่ดูตัวที่เป็นแบบ 700, 1,400 อะไรอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะแบบว่าอัปเกรดประสบการณ์ลองดูก็ได้นะคะครั้งหนึ่งอาจจะแบบว่าเอ้ยแทนที่จะไปดินเนอร์เฉยๆอะไรอย่างนี้อันนี้ก็คือแบบมีทั้งดินเนอร์คือแบบใช่ไหมเขามีพวกอาหารบุฟเฟ่ช่วงแรกให้ทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบมีดูหนังต่ออะไรอย่างเงี้ยโรแมนติกว่ากันไปนะคะทีนี้พิมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขามีตุ๊กตาหมีตลอดหรือเปล่าแต่ว่าต่อ1ที่นั่งเนี่ยค่ะคือ1ที่นั่งมันคือเขาเรียกว่า1คู่เนี่ย1คู่เนี่ยค่ะเตียง1คู่เนี่ยเขาก็จะวางหมีคู่ละ2ตัวอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็เก็บกลับมาด้วยนะคะคือเดี๋ยวเอาไว้ไปให้น้องมะลิเล่นนะคะเพราะอันนี้เนี่ยมันมีกิมมิคค่ะเพราะสามารถถอดเสื้อได้นะคะมีซองมีซิปอะไรแบบนี้นะคะจะฝึกการแต่งตัวเด็กๆนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางพารากอนซินิเพล็กซ์มากนะคะที่ชวนไปดูอินิกมาเพราะว่าเขาเป็นโรงที่เพิ่งจะรีโนเวทเพิ่งจะปรับปรุงใหม่นะคะคุณเลิศจริงอันนี้ยอมรับนะคะผ่านไปนะคะถัดมาอันนี้ก็ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มบิวตี้เช่นกันนะคะแต่ว่าเป็นน้องจิ๊บนะคะส่งมาให้นะคะกับร้านทุ่มเป๋าหลายท่านเวลาที่ติดตามทริปของพิมนะคะแล้วที่ไปไหนมาไหนเนี่ยสังเกตได้ว่าพิมจะมีผ้าหุ้มกระเป๋านะคะเป็นลายจุดสีแดงแบบนี้นะคะเพราะว่า1คือมันช่วยปกป้องกระเป๋าของเรานะคะ2คือมันแบบพอมันติดมันแพ็คไปแล้วเงี้ยโอกาสที่แบบคนที่อยากจะมาเปิดเพื่อยัดของหรือเปิดเพื่อเอาของออกอะไรอย่างเงี้ยมันก็น้อยลงนะคะแล้วก็สีสันของกระเป๋าเรามันก็จะโทรมน้อยช้าลงด้วยแล้วอย่างคือเวลาที่กระเป๋ามันขึ้นมาจากเบลเนี่ยนะคะมันจะเห็นชัดมากคือแบบในเขาเรียกว่าในไฟล์เดียวกันจะมีสักกี่คนที่จะใช้กระเป๋าที่หุ้มด้วยลายจุดสีแดงเหมือนคุณหรือว่าลายใดๆก็ได้ที่คุณเลือกซื้อมาเนี่ยนะคะทีนี้จากที่ปกติเนี่ยมีเป็นตัวหุ้มกระเป๋าอยู่แล้วเนี่ยนะคะครั้งนี้เนี่ยน้องจิ๊บนะคะจากร้านหุ้มเขาก็ส่งเป็นเจ้าตัวหมอนนะคะมาให้หมอนรองคอนี้น่ารักสุดๆนะคะคือแบบว่าปกติเรานั่งบนเครื่องเนี่ยนะคะเราก็จะต้องมีหมอนแบบนี้มาแบบช่วยนิดนึงอะไรอย่างนี้ถูกไหมแล้วตรงนี้มันก็สามารถที่จะเดี๋ยวนะคะตรงนี้ก็สามารถจะปรับได้นะคะว่าให้สั้นให้ยาวยังไงยังไงเนี่ยค่ะก็อย่างเงี้ยมันจะได้แบบนั่งสบายก็คือเรียกว่าคุณสามารถจะแขวนอันนี้ค่ะไว้กับตรงกระเป๋าเลยใช่ไหมคะแล้วก็เดินเท้าพร้อมๆกับเขาเลยเพราะนั้นเนี่ยคือไม่มีใครกล้าเอาไปเพราะมันเป็นลายที่คุณชอบไงแล้วคุณก็เลือกมาแล้วถูกไหมแล้วก็นอกเหนือจากเจ้าหมอนรองคอนี้นะคะก็ยังมีผ้าปิดตาด้วยรับรองแอร์ไม่กล้าปลุกนะคะถ้าเกิดคุณใส่ครบเซตขนาดนี้นะคะเดี๋ยวนะในลองใส่ซิมันต้องด้านไหนด้านนี้เนาะนะคะคือแบบถ้าหลับไปท่านี้แล้วก็คุณคะตั้งแต่กรุงเทพถึงญี่ปุ่นนะคะคุณก็จะไม่มีใครมาปลุกคุณเลยนะเพราะว่าแบบเขารู้ว่านี่คือตั้งใจมานอนจริงๆนะคะแล้วก็สำหรับปลอกหมอนตัวนี้เนี่ยนะคะตึ๊บ
มันสามารถถอดไปซักได้นะถ้าคุณจำไม่ผิดเดี๋ยวนะมันถอดไปซักได้นะคะก็คือเรียกว่าเวลาที่คุณใช้เสร็จแล้วเนี่ยแทนที่คุณจะต้องมาทนว่าเอ้ยมันเลอะเพราะบางทีเรามีเครื่องสำอางมีครีมอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณสามารถที่จะถอดตรงนี้นะคะถอดปลอกแล้วก็เอาไปซักได้นะคะหรือว่าอยากจะมีอีกสักปลอกหนึ่งอะไรเงี้ยซื้อมาเป็นสแปร์ไว้ก็ได้เช่นกันนะคะก็คือจะได้แบบมีหลายลายนะคะเอาไว้ใช้สลับกันไปนะคะไม่ต้องใช้ลายเดียวตลอดนะคะอันนั้นก็ต้องขอขอบคุณน้องติ๊กมากนะคะที่พิจารณาส่งมาให้ทีเนี้ยเจ้าคุ้มเป๋าเนี่ยนะคะเป็นไอเทมที่หลายๆคนถามมาเยอะมากว่าจะไปสั่งที่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นให้ตรงนี้เลยแล้วกันนะคะเขาจะมีทั้ง LINE ID แล้วก็ IG อยู่ตรงนี้นะคะที่คุณสามารถที่จะไปสั่งได้นะคะเห็นป๊อเห็นยากเนาะตัวมันเล็กนิดนึงนะคะ IG นะคะ HUMPAOW นะคะ HUMPAOW ก็คือเป็นคุ้มเป๋านะคะลองไปสอบถามดูเพราะว่าเขามีทั้งสำหรับกระเป๋าไซส์ใหญ่ไซส์กลางไซส์เล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นเจาะข้างนั้นข้างนี้อะไรอย่างเงี้ยเขามีหลายแบบลองไปสอบถามดูได้นะคะแต่จากที่ใช้มาประสบการณ์ก็บอกว่าประทับใจเพราะว่าพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยพอถอดไอ้เจ้าที่หุ้มกระเป๋าออกใช่ป่ะพิมก็โยนใส่เครื่องซักผ้าเลยค่ะไม่ได้อะไรมากมายเสร็จกลับออกมาสวยงามเหมือนเดิมใส่กลับไปปุ๊บพอดีตัวเหมือนเดิมนะคะคือไม่ต้องมาดูแลอะไรเขามากคือของอะไรที่แบบว่าพอหลังจากที่ใช้เสร็จแล้วต้องดูแลมากๆมันรู้สึกแบบเหนื่อยไปนะก็เลยต้องมาลองใช้แบบนี้ดูนะคะเพราะว่ากระเป๋าของคุณก็ไม่เลอะเทอะด้วยนะคะขอบคุณทั้งน้องจิ๊บนะคะแล้วก็ทางพารากอนเลยนะขอเก็บตุ๊กตามีก่อนรู้จะไว้ตรงไหนดีเดี๋ยวเลอะหมดนะคะใส่ถุงนี้ก่อนแล้วกันนะคะผัดไปนะคะเข้าสู่โลกแห่งเดี๋ยวนะยังเป็นของกินอยู่นะคะของกินอ่ะอันนี้เป็นน้ำนะคะไอแลนด์สปริงนะคะคือเมื่อประมาณช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเลยนะคะมีโอกาสไปร่วมงานกับทาง Island Spring นะคะร่วมงานหมายถึงร่วมงานที่เขางานจัดงานอีเวนต์ไม่ได้ไปทำงานร่วมกันนะคะเขาก็เลยให้นี่ค่ะเป็นแก้วน่ารักมากเลยคือแบบมันเป็นแก้วใสแต่ว่าเป็นรูปนะคะขวดเป็นปริ้นเป็นลายขวด Island Spring นะคะเอาไว้แล้วก็ที่สำคัญคือปกติแล้วเนี่ยน้ำดื่มเนี่ยนะคะเราก็ดื่มเอาจริงๆแล้วที่เขาให้มาที่เป็นน้ำดื่มเนี่ยดื่มหมดไปแล้วนะคะแต่ว่าหนึ่งอย่างที่เขามาทำก็คือเขาเอาเจ้าน้ำดื่มตรงนั้นนะคะมาใส่ไว้ในที่เป็นลักษณะขวดฟอกกี้แบบนี้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าน้ำ Island Spring เนี่ยนะคะนอกเหนือจากที่คุณจะใช้ดื่มได้ดีแล้วเนี่ยคุณยังสามารถที่จะเอามาใช้ในการแบบเป็นสเปรย์น้ำแร่ลงบนผิวนะคะบนผมนะคะได้อีกด้วยนะคะก็คือแบบเป็นการช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเราได้ตลอดทั้งวันสำหรับตัวนี้เนี่ยตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะเอามาเข้ามาขายนะคะแต่ว่าณนาทีนี้พิมก็ยังไม่ทราบราคานะคะเพราะยังไม่มีการแจ้งราคาเข้ามาคือมีหลอดสีฟ้าด้วยตลอดสีฟ้าเป็นหลอดกระดาษนะคะหักไปเรียบร้อยสำหรับน้ำดื่ม Island Spring เนี่ยนะคะก็มีขายตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆนะคะ Foodland วิลล่าเซ็นทรัลท็อปอะไรพวกนี้นะคะ The Mall ในซูเปอร์มาร์เก็ตในเคอร์เดอะมอลล์อะไรพวกนี้มีหมดนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าสนใจดื่มน้ำแบบประเภทเพื่อสุขภาพคือมีค่า pH สูงเนี่ยก็ลองดูได้เพราะจริงๆแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณมีอาการอะประเภทแบบภูมิแพ้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเห็นผลค่อนข้างดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีอาการใดๆอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นการเขาเรียกว่าป้องกันไว้ก่อนอะไรประมาณนี้นะคะถัดมาคือจะบอกว่าเห็นปริมาณเครื่องสำอางแบบช็อกนิดนึงด้วยความเยอะของของนะคะทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันมีเยอะแบรนด์มากคือแบบว่ามีหุบเขาซ้อนหุบเขานะคะกันอยู่ในนี้นะคะมีทั้งที่ไปงาน CMG Beauty Metropolis มานะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่อยู่ในนี้ด้วยนะคะทีนี้ขอเริ่มจากการใช้วิธีการแบบหยิบออกมาแล้วก็พูดทีละแบรนด์เลยกันเพราะเรียงไม่ถูกแล้วนะคะณจุดนี้คือของมันทะลักทะลวงมากจริงๆนะคะเดี๋ยวนะจะพยายามเอาให้แบบว่ามันใกล้เคียงกันนะคะอันแรกนี้แล้วกันนะคะนี่คือ L'Oreal นะคะที่เป็นมาสคาร่านะคะตัวนี้คือ Voluminous False Fiber Lashes นะคะเป็นรุ่น Waterproof ด้วยนะคะมาในกล่องสีทองแบบนี้เปิดเข้ามาพิมพ์เก็บข้อมูลไว้ในนี้นะคะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของมาสคาร่าตัวใหม่ล่าสุดของทาง L'Oreal นะคะเดี๋ยวพิมพ์แกะให้คุณดูก็คือเวลาที่คุณไปซื้อเนี่ยมันก็จะมาเป็นลักษณะแพ็คกับนี้แหละค่ะแต่อันนี้เนี่ยคือเหมือนกับเป็นกล่องที่สองเวลาส่งให้กับทางสื่อนะคะตัวนี้นะคะเขาบอกว่าหลังจากใช้แล้วเนี่ยขนตาจะหนาเป็นแพรดูยาวขึ้นเรียงเส้นแล้วก็ขนตาโค้งงอนด้วยนะคะเดี๋ยวพิมพ์แกะออกจากแพ็คมาให้คุณดูนะคะจะชัดๆเพราะบางทีอยู่ในแพ็คมันสะท้อนแสงนิดนึงนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้ก็ยังสะท้อนอยู่ดีนะแต่ก็ยังพอเห็นบ้างนะคะนี่นะคะจะเป็นลักษณะหลอดสีทองคือรูปทรงของหลอดเนี่ยนะคะจะคล้ายๆกันกับตัวอันเดิมๆของเขาอะค่ะคือจะเป็นรูปทรงเดียวๆกันเนี่ยนะคะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนตัวหนังสือตรงนี้สำหรับรุ่นนี้นะคะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่า
เป็นรุ่นสำหรับใครๆที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของตัว Lash Architect Body Mascara อยู่แล้วเนี่ยนะคะก็จะคงจะต้องชอบรุ่นนี้แน่ๆเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยออกมาเพื่อเอาใจสาวๆให้สามารถเนรมิตนะคะขนตาให้แบบเป๊ะขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งด้วยมาสคาร่ากันน้ำสูตรนี้นะคะทำให้ขนตาเนี่ยนะคะหนาขึ้นยาวขึ้นแผ่สยายนะคะเขาใช้คำนี้แผ่สยายเรียงเส้นสวยนะคะทำให้ขนตาดูโค้งงอนในทุกมิตินะคะแล้วด้วยความที่เขาเป็นไฟเบอร์แล้วก็กันน้ำเนี่ยทำให้ไม่เลอะเปื้อนระหว่างวันนะคะมาสคาร่า1ชิ้นตรงนี้นะคะราคา399 บาทนะคะก็คือถ้าเกิดท่านไหนที่แบบว่ารักการปัดมาสคาร่าก็ลองจัดไปดูนะคะทีนี้เรื่องของมาสคาร่ามันเป็นอะไรที่แบบสำหรับพิมนะรู้สึกว่ามันซับเจคทีฟมากบางรุ่นใช้ดีกับบางท่านอย่างมากคือปัดหูนิดเดียวแบบมันพุ่งเหลือเกินนะคะแต่บางท่านปัดเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นนะคะอย่างพิมเนี่ยก็ขึ้นบางรุ่นไม่ขึ้นบางรุ่น L'Oreal ขึ้นบางรุ่น Maybelline ขึ้นบางรุ่นนะคะก็ต้องลองดูนะของแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าขนตาเข้ากันได้กับมาสคาร่าของ L'Oreal ก็น่าจะเป็นแนวโน้มที่ดีมีโอกาสที่จะโอเคนะคะถัดไปนะคะกับทาง L'Oreal เช่นกันนะคะกับตัวนี้นะคะคือ Infallible นะคะ 24 Hour Stay Fresh Foundation นะคะเป็นรองพื้นนะคะจากทาง L'Oreal นะคะมาเป็นเซตแบบนี้นะคะตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นมนต์เสน่ห์แห่งผิวสวยนะคะสมบูรณ์นะคะยาวนานถึง24 ชั่วโมงนะคะกับ L'Oreal Infallible 24 Hour Stay Fresh Foundation นะคะโดยที่เขามีทั้งที่เป็นตัวรองพื้นเดี๋ยวหยิบขึ้นมานะคะที่เป็นตัวรองพื้นที่เป็นแบบขวดแบบนี้นะคะแล้วก็ที่เป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะหน้าตาแบบนี้เป็นตลับสีดำแดงนะคะโดยที่เขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตระกูลรองพื้นในใจของสาวๆนะคะที่จะช่วยเนรมิตให้ผิวเป๊ะนะคะเรียบเนียนสมบูรณ์แบบนะคะเขาบอกว่าจะได้ไม่ต้องรู้สึกเฟลต่อไปคือเรียกว่าเป๊ะทุกวันยังไงก็ไม่มีทางเฟลแน่นอนนะคะรุ่นนี้เนี่ยมีส่วนผสมของไฮเดรตติ้งไฮยาลูรอนนะคะเพราะนั้นจะทำให้ผิวเนี่ยไม่แห้งตึงหลังจากที่ใช้แล้วก็มีเอ็กซ์ตรีมโพพิกเมนต์นะคะทำให้ช่วยปกปิดได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวนะคะมี3เฉดสีด้วยกันนะคะสำหรับราคานะคะตัวรองพื้นนี้อยู่ที่ขวดละ499 บาทนะคะส่วนแป้งนะคะอยู่ที่ตลับละ399 บาทนะคะท่านไหนก็ท่านไหนชื่นชอบอยู่แล้วนะคะเพราะบางท่านอ่ะพิมเห็นน้ำมือบางท่านใช้เมเบลีนทั้งโต๊ะเมเบลีนหมดเลยบางท่านก็รอยัลหมดเลยคือเหมือนกับว่ามันเป็นของที่ถูกชะลอค่ะคือใช้กันมาแล้วแล้วมันก็แบบโอเคมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยมีปัญหาใช่ไหมเขาก็จะใช้กันต่อไปเรื่อยๆนี่ว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะคะเดี๋ยวนะขออนุญาตจัดระเบียบของนี้นิดนึงนะคะถัดไปนะคะพิมจำได้ว่าเหมือนกับมีเมเบลีนอีกหนึ่งเดี๋ยวนะเมเบลีนลอริออลอะไรประมาณนี้แป๊บนึงค่ะจะได้แบบพูดให้ครบสำหรับ1แบรนด์ไปเลยเพราะว่าไหนๆก็หยิบมาแล้วนี่ไงเจแล้วเพราะว่าอันนี้เพิ่งส่งมาเมื่อวานเลยนะคะน่ารักมากด้วยบอกเลยน่ารักมากด้วยนะคะให้ดูกล่องก่อนนะคะน่ารักมากๆจริงๆดูนะดูขนตาเธอสินะคะอันนี้นะคะคือ L'Oreal Paris Matte Magic 24 Hour Bright Matte Foundation SPF 11 PA +นะคะ PA 2+นั่นเองนะคะตัวนี้เขาบอกว่าให้ผิวแมทที่ใสจริงนะคะโดนใจวัยใสคือเรียกว่ารุ่นนี้ออกมาเอาใจแบบสาวๆน้องๆ นะคะที่แบบอาจจะยังอยู่ในวัยที่แบบฮอร์โมนพุ่งพ่านผิวมันอะไรแบบนี้อยากจะให้ผิวเนี่ยกลับมาแมทกระจ่างใสนะคะแล้วก็คุมมันยาวนานถึง12 ชั่วโมงนะคะตัวนี้จัดไปนะคะเขาบอกว่าเป็นไอเทมเด็ดที่เรียกเสียงกรี๊ดจากสาวๆได้แน่นอนเพราะมีมิสแมตตี้นะคะคือน้องขนตาปิ๊งคนนี้นี่เองนะคะเพราะเป็นการวาดแล้วก็ครีเอทโดยอิลลัสเตรเตอร์มือหนึ่งอย่างบิงแฮมนะคะซึ่งพิมก็เคยเจอคุณบิงแฮมมาแล้วนะคะเขาก็วาดรูปพิมด้วยน่ารักมากและขนตายาวสำหรับตัวผลิตภัณฑ์นะคะเดี๋ยวแกะนิดนึงก่อนวันนี้ไม่ลืมนะคะที่จะเอาคัตเตอร์มาด้วยนะคะมันเป็นอะไรแบบนี้เปิดขึ้นมานะคะมีผลิตภัณฑ์ด้วยกันทั้งหมด2ตัวนะคะเดี๋ยวพิมจะเปิดให้คุณดูด้านในเข้าใจว่าอันนึงเป็นลักษณะแบบเป็นหลอดๆนะคะส่วนอีกอันนึงจะเป็นแป้งตลับนะคะก็สำหรับอันที่เป็นกล่องแบบนี้นะคะก็จะเป็นตัว Matte Foundation นะคะมาเป็นหลอดนี้ซึ่งแบบหลอดสีน่ารักมากนะคะหลอดสีน่ารักมากขนาด30 มล. นะคะมีด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะตั้งแต่สี N1 ผิวขาว N4 ผิวเหลืองนะคะแล้วก็ G3 นะคะไม่ใช่ G3 นะคะสำหรับผิวที่ค่อนข้างเข้มนิดนึงนะคะโดยที่สำหรับในเรื่องราคาเนี่ยนะคะMatte Foundation เดี๋ยวนะสำหรับตัวรองพื้นอันนี้เนี่ยนะคะอยู่ที่หลอดละ399 บาทนะคะแต่ว่าเจ้าตัวที่เป็น Magic All in One อันนี้เนี่ยที่เป็นแป้งผสมรองพื้นเนี่ยนะคะไม่ได้แจ้งราคามานะคะไม่ได้แจ้งราคามาเดี๋ยวให้ดูตลับนิดนึงคุณจะบอกว่า
ใครที่เคยใช้แป้งของ Royal อยู่แล้วคุณจะรู้ว่าตลับเขาจะเป็นแบบโค้งๆนิดนึงใช่ป่ะแล้วรุ่นเดิมอ่ะฝามันจะเป็นสีกุหลาบแต่เนื่องจากรุ่นนี้มันเป็นสีชมพูบิ๊งๆแบบนี้นะคะตลับรุ่นนี้ค่ะเป็นสีม่วงน่ารักมากเลยนะคะคือแบบเก๋คือสีม่วงเป็นสีที่ผู้หญิงหลายๆคนชอบแล้วพี่เป็นคนนึงที่ชอบสีม่วงนะคะเสื้อผ้าสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยนะชอบสไตล์อย่างงี้นะคะแล้วก็สีม่วงนี่มันเป็นสีม่วงที่แบบเลิศนะควรค่าอย่างยิ่งนะคะสำหรับเนื้อผลิตภัณฑ์ด้านในจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคือเรียกว่าออกมาเอาใจสาวๆโดยเฉพาะนะคะโดยเฉพาะสาวๆที่ผิวมันนะคะเราต้องการที่จะคุมมันนะคะก็ลองจัดไปนะคะแล้วก็เขาบอกตรงนี้ด้วยนะคะว่ามีเป็นลักษณะของโปรโมชั่นคือถ้าเกิดว่าคุณซื้อผลิตภัณฑ์นะคะของR'oreal เนี่ยนะคะครบ600บาทขึ้นไปนะคะแล้วก็มีเจ้าตัวใดตัวหนึ่ง2ตัวนี้นะคะประกบเข้าไปด้วยเนี่ยคุณจะได้รับถุงใส่อุปกรณ์เครื่องเขียนลาย Miss Matty นะคะซึ่งเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะจะเป็นลักษณะกระเป๋าแบบนี้นะคะก็คือจะได้รับไปฟรีณจุดขายนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดท่านไหนนะคะไปแถวจุดขายก็ลองเช็คดูนะคะว่าเขามีวางแล้วหรือยังถ้ามีวางแล้วก็สอยไปเลยนะเพราะกระเป๋าของที่เป็นลายน้องไปนะMiss Matty นะคะที่คุณบีแฮปเขียนมามันน่ารักมากจริงขนตามันแบบอะไรขนาดนั้นนะคะต่อกันค่ะถัดไปนะคะหยิบไม่ถูกเลยมันเยอะจัดนะคะถัดไปนะคะเอานี้ก่อนละกันนะคะนี่เป็นถุงของถุงอีกทีนะคะเดี๋ยวถุงไม่ให้ความร่วมมือเท่าไหร่นะคะอ่ะลงมาทางนี้ขอเวลานะคะจัดไปด้วยพูดไปด้วยนะคะของเยอะจริงๆนะคะแล้วก็บอกเลยว่าณขณะนี้เนี่ยกิจกรรมป้าอยากแจก2016นะคะกำลังดำเนินไปนะคะท่านไหนที่ยังไม่ได้ร่วมกิจกรรมเชิญไปร่วมได้นะคะเพราะว่าของจากที่ทำวิดีโอนี้เสร็จเนี่ยคุณก็จะคัดไว้เลยค่ะว่าชิ้นไหนที่จะแจกต่อชิ้นไหนที่จะอะไรยังไงนะคะเพราะนั้นเนี่ยแนวโน้มสูงค่ะที่จะมีของที่จะแจกต่อไปนะคะเพราะว่าของมันเยอะมากจริงนะคะอยากจะแบ่งความรักไว้ให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้ไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้ก่อนละกันนะคะมาเป็นลักษณะถุงๆแบบนี้นะคะส่งมาจากทางร้าน Lashes นะคะโดยที่ร้าน Lashes เดี๋ยวนะมันหลายอย่างเดี๋ยวปึ๊บปั๊บอ่ะโอ้มีอันนั้นด้วยอันนี้ด้วยนะคะอ่ะทางนี้ไปก่อนร้าน Lashes ก่อนละกันนะคะแต่ว่าถุงเมื่อกี้ที่ไม่ใช่ Lashes นะคะเป็นอีกแบรนด์นึงอ่ะนี่นะคะร้าน Lashes ใครยังไม่เคยไปเดินร้าน Lashes บ้างนะคะสาวกเมคอัพนะคะเมคอัพจังกี้ที่มั่นใจว่าต้องเคยไปเดิน Lashes ต้องเคยไปเดินSephora ต้องเคยไปเดินพวกแบบMatsumoto ต้องเคยคือร้านพวกนี้มันเป็นร้านที่แบบถ้าคุณรักเมคอัพคุณรักสกินแคร์คุณรักความสวยความงามคุณจะต้องเคยไปเดินนะคะนะมันเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนอัมมาสนะเสาร์อาทิตย์ปุ๊บต้องรู้สึกว่าฉันต้องไปอัปเดตอะไรหน่อยแล้วไม่งั้นมันสุดขาดอะไรสักอย่างไปนะคะสำหรับในครั้งนี้เนี่ยนะคะทางเขาไม่มีข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้โอเคเขาส่งผลิตภัณฑ์มาให้พิมทดลองใช้นะคะเป็นขนตาปลอมนะคะเพราะว่าพอดีเนี่ยพิมคุยกับทางแบรนด์แล้วพิมก็บอกว่าเออพิมเนี่ยเป็นคนที่ติดขนตาปลอมแทบจะคือบ่อยมากแล้วกันนะคะอาจจะแบบไม่ได้ทุกวันคือช่วงหลังนี้มีบ้างที่แบบหันมาเห่อนะคะปัดมาสคาร่าที่เมื่อกี้ถึงได้เห็นแบบอุ๊ยนี่มาสคาร่าของ L'Oreal อันใหม่อยากจะลองนะคะเดี๋ยวก็แต่ทีนี้เนี่ยขนตาปลอมเป็นอะไรที่ก็ขาดไม่ได้นะคะเพราะว่าในวันไหนที่แบบต้องไปงานจริงๆแล้วแบบเจอคนเยอะมากๆอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกแบบขาดขนตามันกระไรอยู่ก็คุณดูตาที่เป็นขนตาเล็กนิดนึงนะคะก็ส่งเป็นขนตาปลอมแบบนี้มาให้นะคะของยี่ห้อที่ชื่อว่าเดี๋ยวนะ Kiss นะคะ Bring the Salon Home Kiss นะคะแบรนด์ที่ชื่อว่า Kiss First Kiss เดี๋ยวนะคิดว่ามันน่าจะชื่อ Blooming Lash หรือเปล่าคือแบบแต่ละอันมันเขียนไม่เหมือนกันเลยอะค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าคุณสังเกตมันจะมีอย่างนึงที่เหมือนกันคือเป็นรูปแบบขนนกอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะเป็น Softy Blossoming Feather Light Lashes นะคะแล้วก็ด้านหลังนี่คือแบบภาษาญี่ปุ่นค่ะอ่านไม่ออกนะคะแต่ว่าดูจากลักษณะนะคะของเส้นขนตาแล้วเนี่ยพิมพ์ว่าน่าจะรอดอยู่นะคะแม้ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะประเภทที่แบบว่าเป็นแบบเหมือนกับมิ้งสองชั้นเนี่ยแต่ว่ามิ้งอันนี้มันจะไม่ได้แบบว่าสองชั้นเวอร์จนเกินไปนะคะเพราะนั้นเนี่ยน่าจะติดออกมาแล้วรอดอยู่นะคะส่วนอันนี้ดูแนวโน้มแล้วรอดแน่นอนพิมพ์เป็นคนที่ติดขนตาบางแบบเนี้ยแล้วจัดได้นะคะแล้วก็ถึงเวลาพอหลังจากปักติดเสร็จแล้วก็ปักมาสคาร่าเพิ่มขึ้นไปนะคะเลิศนะท่านไหนที่ชอบขนตาที่แบบไม่ใช่ขนตาที่เขาขายตามตลาดทั่วไปอยากจะลองอะไรแปลกๆใหม่ๆบ้างก็ลองดูที่ร้าน Lashes ได้นะคะเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์อะไรแบบนี้ที่แบบบางทีเราไม่ค่อยเห็นที่เขาขายเป็นกล่องใหญ่ๆทั่วไปเนี่ยนะคะถัดไปนะคะก็จะมีเป็นตัวนี้ค่ะของแบรนด์ Prestige นะคะแบรนด์ Prestige ก็เป็นหนึ่งแบรนด์ที่เข้าใจว่าขาย Exclusive นะคะเฉพาะในร้าน Lashes นะคะเดี๋ยวนะนี่ไงตรงนี้ยี่ห้อนี้ดีมากค่ะเขาแบบทำที่ดึงไว้ให้นะคะปึ๊บเปิดนะคะทิ้งก่อนนะตัวนี้นะคะเป็น Prestige Skin Loving Mineral นะคะ Skin Loving Mineral
ัวนี้เนี่ยเป็นสี Sun Bake นะคะ Mineral Bronzing Powder นะคะสวยเนอะดูดีมากเลยนะคะแล้วคุณชอบตลับแบบนี้มากเลยที่แบบคุณมองลงไปเลยคุณก็เห็นตัวผลิตภัณฑ์คุณไม่ต้องมานั่งแบบเปิดไปเปิดมาพลิกก้นนั่งเดาอะไรอย่างนี้นะคะแพ็กเกจจิ้งแบบนี้คือเลิศนะคะแล้วก็นี้คือใหม่เอี่ยมกิ๊กนะคะให้คุณเห็นที่นี่ก่อนเลยคุณเองก็ยังไม่ได้เปิดนะคะเพิ่งเปิดพร้อมกับคุณเมื่อกี้นี้นะคะนี่เดี๋ยวลองสวอชขึ้นมาให้ดูก็จะเป็นสีอะไรประมาณนี้คือแบบว่ามันจะไม่ได้เป็นสีที่แบบเป็นน้ำตาลมากนะคะมันจะเป็น Sun Bake Bronzing Powder แต่สีมันแบบออกแนวแบบเป็นทองๆเนาะอ๋อก็ถูกแล้วนะเพราะบางทีแบบลงตามพวกอย่างนี้นะคะลงตามแขนตามไหปลาตามช่วงโหนกช่วงอะไรต่างๆนี้นะมันก็จะไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นคอนทัวร์ค่ะเป็นบรอนซิ่งเพื่อให้มันดูแบบเป็นเหมือนกับผิวไปบ่มแดดมาอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะเนื่องจากตรงนี้เนี่ยพิมพยายามส่องอยู่นะคะเขาไม่ได้มีราคานะคะติดมาให้นะคะส่วนสีนี้เนี่ยนะคะเป็นสีเบอร์03นะคะชื่อว่าสีเพียวชิมเมอร์นะคะเพราะนั้นเนี่ยสีมันถึงได้ออกมาลักษณะแบบนี้คุณเห็นป่ะตรงนี้คือตรงที่พิมปาดลงไปเนี่ยค่ะมันเป็นเงาแบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นตรงอื่นมันจะไม่มีเห็นไหมเนี่ยค่ะมันจะเป็นลักษณะเนี่ยเพียวชิมเมอร์นะคือทำให้มันรู้สึกวิ่งวิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบไม่ได้เยอะจนเกินไปนะคะถัดไปนะคะก็จะมีโอ้ยตายแล้วให้มาอีกหลายอย่างมากเลยนะคะให้มาเป็นตัวลิปไลเนอร์นะถ้าพิมดูไม่ผิดนะคะลิปไลเนอร์เดี๋ยวนะใช่แล้วแหละมันเป็นลิปไลเนอร์นะคะให้มาทั้งหมด5สีด้วยกันนะคะตรงนี้ขอเวลาแกะสักหน่อยเออถ้ามันเป็นแท่งแบบนี้มันใช้คัตเตอร์แกะได้ไหมนะครั้งที่แล้วอะค่ะพิมแบบจำได้ว่าวิดีโอเนี่ยมันค่อนข้างยาวเพราะว่าพิมใช้เวลาในการแกะผลิตภัณฑ์ค่อนข้างมากนะคะแต่ยังไงก็ตามคือแกะไปเมาส์ไปไม่ได้นั่งแกะแล้วก็เงียบๆอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันก็ยังทำให้วิดีโอค่อนข้างยาวครั้งนั้นเนี่ยสำหรับครั้งนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ส่วนมากเนี่ยพิมแกะมาหมดแล้วนะคะมีเฉพาะเจ้านี่ที่ยังไม่ได้แกะเป็นไปได้ยังไงลืมนะคะเพราะว่าหลังจากครั้งที่แล้วประสบการณ์สั่งสมแล้วก็สอนว่าค่ะว่าถ้าเกิดเอาของเก็บเข้าตู้ปุ๊บแล้วอะแล้วเอามาวางเรียงเพื่อจะทำวิดีโออะพอถึงเวลาพอวางเรียงปุ๊บเนี่ยบางทีมันจำไม่ได้หรอกว่าอันไหนที่แบบเราแกะแล้วหรือยังไม่แกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นเนี่ยถ้าได้ของมาแกะทิ้งไว้เลยนะคะเวลาทำวิดีโอจะได้แบบไม่ต้องมานั่งเนี่ยไม่ต้องมานั่งแกะแบบนี้นะคะแล้วก็ที่อยากพูดอีกอย่างนึงก็คือว่าวันนี้เนี่ยกลับมานั่งถ่ายวิดีโอด้านนี้แทนนะคะก็คือแบบเรียกว่าหันหลังกันกับอีกด้านนึงที่เป็นพม่านั่นแหละค่ะพอดีว่าวันนี้เนี่ยคุณสามีพิมเขารู้ว่าพิมจะทำวิดีโอไงเขาก็เลยออกไปข้างนอกจะบอกว่าแกะได้แต่พอลูดออกมาปุ๊บเป็นฝาติดอยู่ข้างบนนะคะส่วนตัวแท่งหลุดออกมาเขาก็เลยออกไปข้างนอกค่ะก็เลยเดี๋ยวสักพักนึงพิมไม่แน่ใจว่ากี่ชั่วโมงเดี๋ยวแกคงกลับมาตรงนี้นะคะแต่ว่าวิดีโอของพิมวันนี้เนี่ยพิมก็วางแผนเอาไว้ว่าไม่อยากจะให้มันยาวเกิน5ชั่วโมงครึ่งหรือ6ชั่วโมงอะไรอย่างนี้นะเพราะหนึ่งคือตัวเมมโมรี่การ์ดอันนี้เนี่ยนะคะมันมีความยาวประมาณ5ชั่วโมงครึ่งนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่ายาวกว่านี้พิมว่ามันดูกันแบบดูกันแฉะเลยนะแต่พิมก็เชื่อว่าหลายๆท่านนะคะชอบที่จะดูวิดีโอยาวๆเหมือนกันนะคะตัวพิมเองพิมก็ชอบพิมก็เลยทำวิดีโอยาวๆเพราะว่าพิมว่ามันเหมือนกับดูไปเรื่อยๆมองไปเรื่อยๆคือบางทีมันแบบเหมือนกับถ้าไม่ได้มีอะไรทำก็แค่เปิดเอาไว้มันก็ยังมีคนคุยด้วยเป็นเพื่อนเนี่ยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นลิปไลเนอร์นะคะนี่พิมแกะมา1เบอร์นะคะเบอร์40นะคะเป็นสีที่ชื่อว่าเฟลอร์นะคะจะสวอชคืออยากจะสวอชมากแต่ว่ามันแกะยากมากเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนขอเวลาแป๊บนึงนะถ้าเกิดสามารถแกะที่ตรงคอมันอ๋อแกะตรงคอได้เลยถ้างั้นพิมใช้แกะตรงคอแล้วกันค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยพิมค่อยไปทำมันเรียบร้อยอีกทีโอเคละเข้าใจละแทนที่จะต้องแกะทั้งอันใช่ไหมเอามีดกรีดตรงช่วงกรอกเนี่ยนะคะแล้วบิดอย่างนี้กว่าจะฉลาดนะคะได้ละโถคุณคะถ้าเราไม่ได้นั่งคุยกันตอนนี้นะคะเราจะรู้เหรอว่าในยามขับขันเราจะต้องทำยังไงนะคะนี่รู้สึกเก่งขึ้นมาทันทีนะคะเออดีจ้ะแบบนี้เป็นวิธีที่ดีกว่าจริงๆนะคะเก็บมีดนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะบาดมือซะก่อนเอาละค่ะทั้งหมด5สีตรงนี้นะคะพิมพ์ไม่แน่ใจว่าเขามีเบอร์สีไหมนะ10 11เดี๋ยวนะคะ5 36หูโบเบอร์กระโดดมากนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเบอร์ที่ถืออยู่นี่เป็นเบอร์40นะคะก็คือเรียกว่า30 40 36 40หูไปไกลมากสำหรับสีของเขาเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยพิมพ์ไม่เรียงสีได้ไหมเวลาถ้าเกิดคุณไปซื้อคุณไปลองเทสสีอีกทีนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะสวอชให้คุณดูทั้งหมดแหละแต่ว่าอาจจะไม่สามารถแบบบอกเบอร์สีได้กันเพราะว่ามันค่อนข้างจะยากในตัวหนังสือมันเล็กนะคะเดี๋ยวนี้พี่ไม่แน่ใจสงสัยต้องไปตรวจสายตาแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้คือแบบสายตาเริ่มจะแบบมีความสั้นขึ้นหรือว่าจะยาวขึ้นกันแน่นะคะนี่จะเป็นทั้งหมด5สีนะคะที่ของทาง Prestige ให้มานะคะสำหรับตัวลิปไลเนอร์นะคะ
เดี๋ยวเรามาลองสวอชกันดูเลยนะคะสำหรับสีแรกนะคะนี้จะเป็นสีเบอร์40นะคะสีเบอร์40โอ้มันเป็นเนื้อแมทนะคะสีเบอร์40นะคะถัดไปนะคะเป็นสีเบอร์10 40 10โถมันไม่เรียงเลยคุณ40 10นะคะแล้วก็11 11เป็นสี Y แล้วก็36เป็นสีดีว่าดีว่ามีความชมพูมากคือแต่ละสีที่พิมพ์ลงตรงนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่สังเกตได้อย่างนึงก็คือว่าเนื้อมันไม่เหมือนกันบางอันฝืดกว่าบางอันลื่นกว่านะอุ๊ยหัก หักคามือเลยนี่กำลังสวอชเห็นป่ะกำลังแบบถูไถถูไถอยู่นะคะสงสัยพิมพ์ทำแรงไปหน่อยพิมพ์ขออภัยตายแล้วนะคะแล้วก็อันนี้มันเป็นรุ่นแบบรุ่นเหลาด้วยค่ะมันไม่ใช่รุ่นที่แบบหมุนนะคะตายแล้วตายเนี่ยค่ะจะบอกว่าอันนี้เป็นหนึ่งสีที่เนื้อมันนุ่มนะคะพอมันนุ่มเวลาที่สวอชเนี่ยจะรู้ได้เลยว่าอันไหนที่แบบว่ามันแข็งหรือมันนุ่มนะคะเพราะแต่ละอันเนื้อไม่เหมือนกันอย่างอันที่3นะคะสีที่เป็นสีเบอร์11เนี่ยค่ะสี Y เนี่ยอันนี้เนี่ยจะฝืดกว่าชาวบ้านนิดนึงนะคะกับเบอร์ที่เป็นเบอร์10นะคะที่เป็นสีชื่อว่า Natural เนี่ยคือ2สีเนี่ยจะฝืดกว่าชาวบ้านนะคะฝืดกว่าชาวบ้านส่วนสี1สี4สี5เนี่ยจะเป็นสีที่แบบเนื้อนุ่มกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยแต่ละสีเนี่ยนะคะพิมเชื่อว่าในการปรุงสูตรของเขาอะมันอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างนะคะเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่ไปซื้อถึงได้บอกว่าเวลาไปซื้อเนี่ยก็ต้องลองนิดนึงนะคะจะได้รู้ว่าอันไหนที่แบบว่ามันเหมาะกับเรานะคะเราชอบไม่ชอบอย่างไรยังไงนะคะตายแล้วทำหักคามือเลยค่ะคุณดีว่าเดี๋ยวนะคะขอปิดฝาแป๊บนึงแต่แค่วันนี้ได้เรียนรู้ว่าเราสามารถจะหั่นตรงคอแล้วก็บิดแล้วก็เปิดได้เลยนี่ก็ถือว่าพิมพ์ประสบความสำเร็จมากแล้วนะคะไม่งั้นปกติต้องนั่งค่อยๆแบบแคะไปเรื่อยๆนะคะปึ๊บนะคะปิดฝาให้ตรงกับตัวนะคะนี่ก็จะเป็นทั้งหมด5สีนะคะเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีเพรสคิตมาด้วยอย่างที่บอกนะคะจากทางร้านแลชเช่เพราะฉะนั้นต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้มีราคามาแจ้งให้คุณได้ทราบกันนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกคือเรารู้เป้าอยู่แล้วไงว่าอยากได้ไปที่ไหนนะคะไปที่ร้านแลชเช่นะคะจะบอกว่าเครื่องสำอางที่ร้านแลชเช่เนี่ยแบรนด์เยอะมากแล้วก็เป็นเหมือนกับเขารวมแบรนด์บางแบรนด์ที่บางทีไม่ได้มีในห้างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมาไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณไปคุณก็จะมีโอกาสได้เห็นบางแบรนด์ที่แบบที่อื่นไม่มีกันเลยแบบนี้เนี่ยนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางแลชเช่มากนะคะที่ส่งขนตาปลอมมาให้ลองนะคะเพราะว่าตอนนี้พิมเองก็อยากจะลองขนตาปลอมใหม่ๆกันเพราะปกติพิมเองจะแกะทิ้งเอาไว้แล้วนะคะเป็นแบบ10คู่อย่างเงี้ยแล้วก็ใส่สลับกันไปสลับกันมานะคะแต่มันก็ต้องมีจังหวะบ้างที่แบบเอาคู่ใหม่มาลองนะคะถัดไปนะคะเป็นมาสคาร่าอีก1ตัวนะคะซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางคลินิกนะคะจะบอกว่ามันน่ารักมากเพราะว่ามันจะเป็นรูปขนตาแบบนี้ค่ะคุณเห็นไหมเดี๋ยวนะให้ดูอย่างนี้ให้ดูจากตรงนี้ก่อนนะคะมันจะเป็นรูปขนตาที่บางๆก่อนนะอันนี้บางใช่ไหมแล้วพอหันมาทางนี้ปุ๊บหนาขึ้นแล้วก็อันนี้หนาที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเห็นไหมบางนะคะหนาขึ้นแล้วก็หนาที่สุดคือเรียกว่าคุณสามารถที่จะใช้วิธีการบิดนะคะบิดไอ้เจ้าตัวลูกศรเดี๋ยวนะให้ดูอีกทีนึงบิดไอ้เจ้าตัวลูกศรนะคะของฝั่งที่เป็นด้ามสีเงินนะคะให้ตรงกันกับลูกของตัวอุ้ยตามันพยายามมาโฟกัสหน้าพิมพ์เดี๋ยวนะเอาหน้าออกเนี่ยหมุนตัวลูกศรนะคะให้ตรงกันกับสัญลักษณ์ของมาสคาร่าระดับความหนาที่คุณต้องการนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยมันอยู่ตรงมาสคาร่าที่บางที่สุดใช่ไหมถ้าคุณอยากให้หนาคุณก็บิดไปเดี๋ยวนะปิดไม่ไปโอเคไปละเนี่ยค่ะมันฝืดนิดนึงช่วงแรกนี้ยังใหม่นะคะเนี่ยคุณก็สามารถที่จะบิดนะคะเอาใหม่มันพยายามโฟกัสหน้าดิฉันตลอดเนี่ยค่ะคุณก็บิดแบบนี้นะคะอันนี้พิมมาถึงอันที่2เห็นไหมแล้วเกิดบิดไปอีกนะคะนี่ก็คือมาอยู่ตรงที่ขนตาฟูสุดเห็นไหมคะเนี่ยคือจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ถึงเวลาพอเวลาคุณจะใช้เนี่ยคุณก็บิดนะคะฝาที่ข้างนึงนะคะแล้วก็หมุนออกมาปึ๊บก็คือเรียกว่ามันเหมือนเป็นการปรับไอ้เจ้าตัวหัวแปรงค่ะให้มีระดับความหนาความฟูที่แตกต่างกันไปเวลาที่คุณปัดเนี่ยคุณก็จะได้ระดับความหนานะคะตามที่คุณต้องการแล้วคุณก็เลือกเอาไว้แล้วบนตัวแท่งนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูรายละเอียดบ้างตัวนี้เขาบอกว่ามันคือคลินิก custom look your eye this for นะคะคือเป็น lash power flutter to full mascara นะคะชื่อเลิศมากนะ
Lash Power Flutter to Full Mascara จากคลินิกนะคะเขาบอกปล่อยให้ดวงตากลายเป็นจุดเด่นของฤดูกาลนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะทำให้ขนตาคุณเนี่ยสมบูรณ์แบบตั้งแต่เช้าจนค่ำนะคะรวมไปจนถึงวันสุดสัปดาห์ด้วยเพราะว่าในวันทำงานคุณอาจจะไม่อยากปะมาสคาร่าให้มันหนาเกินไปอยากให้มันดูธรรมชาติอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเวลาคุณต้องไปงานกลางคืนคุณก็อยากจะปะให้ขนตาคุณดูหนามากยิ่งขึ้นอะไรอย่างนี้นะเพราะนั้นเนี่ยมาสคาร่าแท่งนี้แท่งเดียวเรียกว่าเอาอยู่นะคะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะให้ลุคเป็นธรรมชาตินะคะให้บิดหลอดให้แน่นแล้วก็บิดไปทางซ้ายหรือทางขวาจะทำให้คุณได้ลุคที่แตกต่างกันไปนะคะเขาบอกว่าเคล็ดลับเนี่ยให้ทาขนแปรนะคะลงบนโคนขนตาจากนั้นขยับซ้ายขวาเป็นซิกแซกแบบนี้นะคะแล้วค่อยๆเลื่อนมือขึ้นเนี่ยจากโคนขนตานะคะขึ้นไปยังปลายขนตาเพื่อให้มาสคาร่าเนี่ยเคลือบขนตาทุกเส้นนะคะแล้วก็ไม่ติดกันเป็นก้อนครัมปี้นั่นเองนะคะเริ่มวางจำหน่ายไปแล้วแต่เดือนที่แล้วนะคะคือเดือนสิงหาคมนะคะราคาแท่งละ990บาทนะคะสำหรับท่านที่แพ้นั่นแพ้นี่ใช้อะไรก็เจ็บแสบไปหมดนะคะคือลองขอผลิตภัณฑ์ของคลินิกได้นะคะเพราะว่า allergy tested 100% แล้วก็ไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมด้วยนะคะตัวนี้ก็ไปลองกันได้ตอนนี้มีใครละอ้าวจะบอกว่าดิฉันเอาข้อมูลของ Prestige มาเก็บรวมกันกับอันนี้ค่ะไปละต้องขออภัยขอย้อนรีไวความคิดนิดนึงนะเมื่อกี้นะคะสำหรับเจ้าตัว Sun Baked Mineral Bronzing Powder จำได้กันไหมเมื่อสักครู่นี้นะคะเมื่อสักครู่นี้อันนี้เนี่ยราคาอันละ610บาทนะคะส่วนเจ้า Waterproof นะคะ Lip Liner นะคะของ Prestige เมื่อสักครู่นี้5สีเนี่ยแท่งละเพียง280บาทเท่านั้นนะคะแต่จากที่เห็นตรงนี้นะคือแบบสีจัดจ้านมากแล้วก็เนื้อค่อนข้างนุ่มนะคะสำหรับเบอร์1เบอร์4เบอร์5นะคะแต่สำหรับเบอร์2กับเบอร์3อันนี้เข้าใจว่ามันน่าจะแบบมีความแมทมากกว่าอะไรเงี้ยเนื้อมันก็จะฝืนนิดนึงคือมันขึ้นอยู่กับสูตรของเขานะคะตายแล้วต้องขอไปมีการมาเก็บรวมตรงนี้แล้วแบบมีความเบอร์นะคะก็สามารถไปหาซื้อได้แล้วนะคะของทั้งคลินิกแล้วก็ของผลิตภัณฑ์ของ Prestige นะคะขอบคุณทาง Prestige และคลินิกมากๆนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ให้มาลองใช้ในวันนี้ค่ะถัดไปนะคะหูมันเยอะมากถัดไปนะคะเป็นลิปสติกของ MAC นะคะที่จริงๆแล้วเมื่อวานนี้เอามาทำไลฟ์ไปสดๆร้อนๆเลยนะคะคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้มาเป็นของกิฟต์นะคะจากการไปร่วมงาน MAC Mix Match นะคะที่เซ็นทรัลลาดพร้าวคือเป็นการเอาเครื่องสำอางอะไรก็ได้ของ MAC เนี่ยมาแบบยำรวมกันกับสีของลิปสติกอะไรก็ได้นะคะแล้วก็แต่งด้านบนริมฝีปากอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็มีการประกวดมีการแข่งกันนะคะสาวๆมากันตรึมเลยนะคะแล้วก็ทางแบรนด์เนี่ยก็เลยให้ลิปสติกมา1แท่งนะคะโดยที่เขาให้เลือกสีจากชาร์ตที่เขามีให้เลือกอยู่แล้วเนี่ยนะพิมก็เลยเลือกเป็นสีนี้มานะคะสีที่ชื่อว่าซินนะคะ SIN นะคะเป็นสีเนื้อแมตต์นะคะแล้วก็มาในรูปแบบของแท่งบูลเลตลิปนะคะของ MAC ที่เป็นแท่งเขาเรียกว่าคลาสสิกของเขาเลยนะคะเปิดขึ้นมาค่ะสีซินต้องระดับนี้ค่ะเป็นสีที่แบบว่าดิฉันเลือกเองก็จะต้องออกมาสีประมาณนี้นะพิมเป็นคนที่ชอบสีโทนแดงแบบแดงก่ำเข้มแบบนี้นะคะเห็นไหมก็จะเนี่ยนะคะส่วนการสวอชนั้นจัดให้แน่นอนนะคะนี่จะเป็นสีซินเป็นลิปที่เป็นเนื้อแมตต์นะคะแต่ว่าเวลาทาลงไปแล้วจะไม่ได้รู้สึกว่าตึงนะคะไม่รู้สึกว่าตึงนี่ให้ดูเทียบกับตัวแท่งนี่คือสีซินนะคะท่านไหนที่แบบชอบสีสไตล์นี้จะบอกว่าจัดไปค่ะเพราะว่ามันเป็นสีที่แบบว่าทาได้ตลอดถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ชอบแล้วก็เป็นอินเนอร์สไตล์นี้แล้วคุณแต่งหน้าจัดอยู่แล้วนะทาได้ทุกวันจริงๆแต่ถ้าเกิดคุณแต่งหน้าไม่จัดมากก็แสดงว่าอาจจะแบบลดให้มันซอฟต์ลงนิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นสายนี้อยู่แล้วนะจัดไปเลยอย่ารอช้านะคะปึ๊บถัดมานะคะแล้วก็ถัดไปเลยนะขอเวลาจัดระเบียบอีกหนึ่งครั้งอึ๊บค่ะนะคะก็ยังมีผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมนะคะจากตรงนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะจะบอกว่าตลับนี้เลิศมากนะคะเลยท่านอาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะกับแบรนด์ลอร่ามาร์เชเอนะคะแต่ด้วยความที่ทุกวันนี้เนี่ยแบรนด์เครื่องสำอางมันเยอะมากมันเข้ามาเยอะคือแบบเข้าเยอะจนบางทีพิมแบบนี่มันแบรนด์อะไรทำไมเราไม่รู้จักหรือแบบเอาเข้ามาแล้วหรออะไรประมาณนี้นะคะจะมีอาการลักษณะแบบนี้แต่ว่าOldie Goodie นะคะอย่าง Laura Mercier นะคะก็ยังมีผลิตภัณฑ์แบบดีๆมาให้เราได้เห็นได้ลองได้ซื้อได้สอยกันตลอดนะคะกับแพลตพาเลตอันใหม่นี้นะคะชื่อว่า Laura Mercier Flawless Icon Eye and Cheek Palette นะคะตัวนี้เนี่ย1พาเลตนะคะราคา 2,900 บาทคุณจะบอกว่าครบครันแล้วก็ตัวตลับสวยงามมากคือมันจะเป็นเห็นไหมเนาะอ่ะอย่างนี้ได้นะคะเนี่ยค่ะจะเป็นลักษณะแบบลายแบบนี้แต่ว่าเป็นลื่นๆนะคะไม่ได้เป็นสักๆนะคะนี่จะเป็นลักษณะลื่นๆนะคะนี่จะเป็นด้านหน้าของตลับเปิดขึ้นมาปุ๊บมีกระจกชั้นดีนะคะนี่เห็นมีนาฬิกาด้วยนะคะแล้วก็จะมีปึ๊บเปิดนี่ก่อนนะคะ
มีอายแชโดว์นะคะทั้งหมดหันด้านนี้ดีกว่าจะได้ไม่สะท้อนมีอายแชโดว์ด้วยกันทั้งหมดนะคะ8สีนะคะแล้วก็มีตัวเป็นไฮไลท์1สีแล้วก็บรอนซิ่งนะคะหรือคอนทัวร์คุณเนี่ยเป็นคอนทัวร์มากกว่านะอันนี้นะคะเพราะมันเป็นสีเนื้อแมตต์นะคะเป็นคอนทัวร์อีก1สีแล้วให้คุณดูสีของอายแชโดว์คือแบบสีอายแชโดว์คือแบบกินขาดชนะเลิศคือเป็นสีที่ใช้ได้ทุกวีทุกวันแล้วด้วยความที่เป็นสีสไตล์ของลอร่าค่ะคือเอาอยู่แน่นอนแล้วก็เลิศแน่นอนคือพิมมั่นใจแล้วก็คุณดูพาเลตตรงนี้นะคะอันนี้เนี่ยคุณอายแชโดว์8ถูกป่ะแล้วก็มีเฟสคัลเลอร์ไปแล้วด้วยเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยคุณก็เหลือแค่ต้องพกบลัชแล้วก็เขาเรียกอะไรพกบลัชพกลิปสติกอะไรแบบนี้นะคะสำหรับสีที่อยู่ตรงมุมล่างตรงนี้นะคะสำหรับตัวอายแชโดว์อันนี้นะพิมจะบอกว่าสีนี้เนี่ยวันนั้นนะพิมเอามาลองเขียนคิ้วดูคือสวยมากคือแบบเป๊ะนะคะแล้วก็มีสีใช้การไฮไลท์อะไรเงี้ยคุณจะลงสันจมูกอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะพาเลตนี้คือแบบควรค่าหน้ามีเก็บไว้มากๆนะคะอันนี้ก็จริงๆพิมเอามาใช้แล้วแหละคุณจะสังเกตว่าแบบมันมีคราบฝุ่นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็แอบเอามาใส่ตลับเหมือนเดิมใส่กล่องเหมือนเดิมให้ดูเหมือนกับว่ายังไม่ได้ใช้นะคะก็ขอขอบคุณทางลอร่าเมอร์เซอร์มากนะคะที่แบบส่งพาเลตนี้มาให้ใช้เพราะแบบชอบมากเลยนะคะเวลาไปไหนมาไหนแบบเดินทางหรือแบบอยากจะพกพาอะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นอันที่แบบเหมาะสมมากๆค่ะนะคะจะติดตัวกันไปตลอดนะคะแล้วก็ถัดไปนะคะชิ้นถัดไปของลอร่านะคะอันนี้คือแบบว่าเหมือนกับให้มาด้วยอะไรเงี้ยจะได้ใช้ร่วมกันนะคะกับตัวโด่งดังมากที่สุดของเขานะคะก็คือตัว Loose Setting Powder เองนะคะทำไมไม่ยอมโฟกัสเนาะมาแล้วนะคะก็จะเป็นเจ้าแป้งนะคะที่แบบใครๆก็ต้องเคยลองใช้แล้วก็ถ้าเกิดท่านไหนที่เสพติดแป้งตัวนี้ของลอร่าแล้วพิมบอกเลยว่าคุณออกมาจากวังวนนั้นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแป้งที่ดีมากจริงนะคะตัวนี้คือ Loose Setting Powder ที่เป็นสี Translucent นะคะดังมากจริงตัวนี้คือแบบเอาขนาดที่เรียกว่าแม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยจะมีแบรนด์เข้ามาเยอะมากแค่ไหนนะคะแป้งตัวนี้เรตติ้งก็ไม่ตกเลยนะคะคือเรียกว่าอยู่ยงคงกระพันมากๆนะคะถัดไปนะคะแล้วก็ราคาของเขาอ่ะจะไม่ในแต่ก่อนเนี้ยเวลาที่เรายังเด็กๆเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเครื่องสำอางนั้นแพงจังนี้แพงจังแต่พอมาถึงนาทีนี้เนี่ยในนาทีที่เครื่องสำอางมีเข้ามาเยอะมากแล้วราคาก็ปรับสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะคะกลายเป็นว่าเครื่องสำอางของลอร่าเนี่ยไม่ได้แพงอย่างที่เราคิดเหมือนสมัยก่อนบวกกับว่าโปรโมชั่นมีมาตลอดแล้วก็เดี๋ยวก็มีแบบเอาเลทเซลบ้าๆอะไรอย่างนี้นะจัดไปค่ะซื้อมาเก็บตุนไปใช้ได้เลยนะคะอ่าฮะถัดไปนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์นะคะเพิ่มเติมที่เขาให้มาเป็นกิฟต์นะคะของการไปร่วมงานนะคะในวันนั้นเนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์ของค่าแรงนะคะซึ่งเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวไว้จะไปใช้นะคะอันนี้เป็น Extra Firming Day Wrinkle Lifting Cream อันนี้เป็นครีมทาหน้านะคะเป็นครีมทาหน้าขนาดใช่ไหมเดี๋ยวนะใช่นี้เป็นริ้วรอยส่วนอันนี้เป็น Extra Firming Deep Wrinkle Rejuvenate นะคะพวกนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้มาแบบว่าเป็นชุด travel size นะคะของทางคาแรงนะคะซึ่งปกติเนี่ยเวลาที่คุณไปช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์คาแรงเนี่ยเป็นหนึ่งแบรนด์นะคะที่ไม่หวงแซมเปิลคือเวลาซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบไปขอแซมเปิลมาลองใช้เงี้ยเขาค่อนข้างจะมีให้ตลอดเลยนะคือกับบางแบรนด์ที่แบบยากมากบางแบรนด์แบบยากมากแต่ทีนี้ก็เข้าใจว่านโยบายของแต่ละแบรนด์นะคะเขาแตกต่างกันนะคะแต่นโยบายของทางคาแรงคือแบบว่าให้แซมเปิลลูกค้าไปใช้คือแบบเพื่อจะได้ทดลองก่อนถ้าคุณชอบแล้วคุณกลับมาเองแบบไม่ต้องบรรยายอะไรกันมากอะไรประมาณนี้ค่ะก็ขอขอบคุณทางคาแรงมากนะคะให้ผลิตภัณฑ์มาลองใช้หลายอันเลยนะคะถัดไปนะคะจะเป็นแบรนด์นี้เจอลีกนะคะพี่จะบอกว่าอันนี้คือแบบไฟฝันมากพี่จะบอกว่าตรงโซฟาที่นั่งตรงนู้นน่ะคือพิมจะมีเจ้าตัวสเปรย์นะคะเป็นโรสวอเตอร์ค่ะของเจอรี่ที่เป็นขวด100 ml วางอยู่ข้างตัวตลอดนะคะเวลานั่งดูหนังหรือนั่งทำงานไปก็จะนั่งพ่นไปตลอดวันแล้วคุณสามีก็ถามกลิ่นอะไรมันหอมจังกลิ่นอะไรมันหอมจังคือแบบกลิ่นตัวโรสวอเตอร์ของเจอรี่เนี่ยนะคะเป็นอะไรที่แบบโดดเด่นนะคือกลิ่นกุหลาบของแต่ละแบรนด์เขาก็จะมีความแตกต่างกันเพราะเขามีการปรุงกลิ่นให้มันต่างกันนิดหน่อยบวกกับว่าสายพันธุ์ของกุหลาบเนี่ยมันก็อาจจะต่างกันนะคะกลิ่นก็จะมีเขาเรียกว่ามี variation ที่ต่างกันไปทีนี้กลิ่นของเจอรี่เขาก็จะมีเขาเรียกมีความเป็นเอกลักษณ์ในแบบของเขานะคะโดยที่อันนี้เนี่ยนะคะที่จิ้มอันนี้เพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็น Rose Hand Cream นะคะที่เป็น Hand Pick 2016นะคะคือเรียกว่าแต่ละปีเนี่ยเจอลีเขาจะมีทำตัวที่แบบว่าเป็น Rose Water Limited นะคะที่เขาจะใช้แบบกุหลาบ5สายพันธุ์มาซึ่งอันนั้นเนี่ยจะปีนึงอ่ะเข้าเมืองไทยกันแบบหลักร้อยขวดอะค่ะคืออาจจะแบบมี100 200 300อย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับว่าเขาสามารถที่จะปลูกกุหลาบ
พันธุ์นั้นๆน่ะได้มากน้อยแค่ไหนและถึงเวลาเขายังต้องกระจายทั่วโลกถูกไหมนะคะประเทศนั้นได้กี่ขวดประเทศได้กี่ขวดอะไรเงี้ยแต่ละปีเนี่ยเมืองไทยได้200ขวดบ้าง300ขวดบ้างคือเรียกว่าถ้าไปไม่ทันก็คืออดจบนะคะแล้วคือต้องบินไปประเทศอื่นซึ่งประเทศอื่นเขาก็ลิมิเต็ดเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือแบบโอกาสที่จะได้มาครอบครองมันไม่ได้ง่ายๆนะคะทีนี้สำหรับอันนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวเข้าใจว่าเป็นตัวลิมิเต็ดเหมือนกันนะคะเพราะเป็นตัว2016แทนพิกนะคะนี่ค่ะฝาก็จะแบบเป็นลายแบบเป็นสีเขาเรียกเป็นสีโรสแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นแฮนด์ครีมนะคะตัวนี้พิมยังไม่ได้เปิดแหละด้วยความที่มันเป็นลิมิเต็ดนะคะพิมก็เลยแบบยังไม่อยากเปิดนะเดี๋ยวรอให้หลอดที่วางอยู่ตรงนั้นหมดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางเจอริกมากนะคะคือเจอริกเนี่ยเขาจะมีผลิตภัณฑ์ที่แบบเนี่ยลิมิเต็ดอย่างเงี้ยออกมาทุกปีบวกกับว่าท่านไหนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพาราเบนหรือสารกันเสียไม่ได้เนี่ยนะคะยันแนะนำว่าให้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ของทางเจอริกดูสำหรับในส่วนสกินแคร์เพราะว่าเขาใช้สารสกัดจากกุหลาบจากพวกบอทานิคอลทั้งหลายของเขาเนี่ยค่ะมาเป็นตัวที่ช่วยในการกันเสียไปในตัวนะคะคือเรียกว่าสารเหล่านั้นเนี่ยบอทานิคอลเหล่านั้นดอกไม้เหล่านั้นมีความสามารถในการกันเสียไปในตัวแต่ว่าผลิตภัณฑ์ของเจอริกเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยนะคะเขาจะระบุข้างขวดข้างกล่องประมาณว่าใช้หมดภายใน6เดือน9เดือนอะไรแบบนี้นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ได้ไม่นานเพราะมีความสดในตัวเองสูงแล้วก็ไม่มีสารกันบูดนะคะเพราะนั้นอยากแนะนำว่าลองดูแล้วกันนะคะสำหรับสุดท้ายตรงนี้นะคะจากงานในวันนั้นเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะของ The Body Shop นะคะ Pinata Colada นะคะเป็น Shower Gel นะคะแล้วก็ Fresh Body Sorbet อันนี้น่าจะเป็นตัวโลชั่นทาตัวนะคะนี่จะเป็นโลชั่นทาตัวโอเคนะคะก็จะเป็นแบบกลิ่นสับปะรดนะคะเซเป้ที่บ้านผมเรียกสับปะรดเซเป้นะนี่นะคะก็คือตัวนี้นะคะขวดนี้จะเป็นอาบน้ำนะคะตัวนี้จะเป็นโลชั่นทาตัวคือทาเสร็จแล้วเราจะมีความเป็นสับปะรดเลยใช่ไหมอ่ะขอเปิดนิดนึงขอลองหน่อยนะคะคือมันโคลาด้าด้วยไงคือเลยไม่แน่ใจพอเป็นโคลาด้าปุ๊บเนี่ยมันแปลว่ายังไงมันแปลว่ามันต้องมีสับปะรดแล้วก็มะพร้าวเนี่ยนะคะผสมรวมกันนะคะทีนี้อันนี้ moisturizer โอเคถูกต้องละแค่กำลังกลัวว่าพอถูลงไปปุ๊บอ้าวไม่ใช่ moisturizer ขึ้นฟองเฉยเลยนะคะเฮ้ยเนื้อมันเป็นแบบซึมหายเลยค่ะอู้เดี๋ยวนะขอเวลาแป๊บนึงคือโน้ตแรกตอนที่ลงไปเนี่ยค่ะคือมันจะมีปรี๊ดของตัวสับปะรดขึ้นมาเสร็จแล้วดมไปอีกนิดนึงนะคะมันจะกลายเป็นมะพร้าวปุ๊บแบบขึ้นมาหน่อยเดียวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกลิ่นมะพร้าวก็หายไปแล้วกลายเป็นกลิ่นสับปะรดซึ่งเป็นกลิ่นสับปะรดที่หอมหวานนะคะไม่ได้เป็นกลิ่นสับปะรดแบบเปรี้ยวเข็ดฟันนะคะเออแล้วแบบมันหายเลยอะค่ะมันแบบมันลงไปเลยหายไปเลยเลิศมากอ๋อเข้าใจละมันเป็นรุ่น fresh body fresh body แบบพอคุณลงไปเสร็จเนี่ยมันจะรู้สึกแบบไม่เกาะอยู่บนผิวมากค่ะก็คืออันนี้น่าจะเหมาะสำหรับการทาผิวกายในช่วงเวลากลางวันอะไรอย่างเงี้ยคุณออกไปข้างนอกคุณไม่อยากให้มันรู้สึกมันผลักกลับมามากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้ลองได้นะคะกับSorbet นะคะ Fresh Body นะคะของ The Body Shop นะคะก็ต้องขอขอบคุณทาง Body Shop มากนะคะที่ให้ผลิตภัณฑ์มาลองใช้ในวันนี้นะคะแต่ยังไม่จบจะบอกว่าจากงานเมื่อสักครู่นี้นะคะของ CMG The Beauty Metropolis เนี่ยนะคะก็เมื่อกี้มีทั้งLaura Mercier นะคะมีทั้งJolique นะคะแล้วก็มี Body Shop ไปแล้วนะคะมาถึงนะคะอีลามาสก้านะคะที่ขาดกันไม่ได้นะคะเป็นแบรนด์เครื่องสำอางที่แบบว่ามีความเป็นเอกลักษณ์นะคะมากๆเลยแล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยให้เป็นลิปนะคะมา1อันนะคะชื่อว่าลิปลัวร์นะคะเป็นสีพาวนะคะ POW นะคะแล้วก็ดูจากโค้ดสีคือแบบมีความชมพูมากนะคะนี่คือคุณเห็นว่าตรงเนี้ยโค้ดสีตรงนี้คือแบบว่าชมพูสุดๆเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นี่นะคะมีราคาเขียนอยู่ข้างๆด้วยนะคะขนาด4กรัมราคา990บาทนะคะอุ้ยเนี่ยค่ะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะแท่งแบบนี้นะคะแล้วก็หมุนเปิดฟึ๊บอุ้ยใหม่เอี่ยมเลยค่ะพิมไม่แน่ใจพิมเคยสวอชไปหรือยังนะคะอันนี้นะคะเป็นลิปของ Ilamasca แต่ว่าเขาไม่ได้บอกเลยนะเขาบอกเป็น Long Lasting Color Intense Liquid Lipstick Glossy Finish นะคะตัวนี้จะเป็น Glossy Finishโอเคเรามาลองดูกันเลยนะคะกับสีพาวนะคะ POW นะคะพาวนะคะสวอชสีสีชมพูมากกลอสซี่ตายคือแบบคุณคะเนื้อสีลิปแบบนี้คือแบบมันเข้มมากนี่นะคะที่จะเป็นสีนะ
เป็น glossy finish นะคะเพราะนั้นเนี่ยดูเทียบกันกับเจ้า MAC สีซินนะคะคุณจะเห็นเลยว่า MAC ที่เป็นสีซินเนี่ยมันจะแบบดูแมตต์แห้งไปกับผิวนะคะส่วนตัวอิลามาสก้าสีพาวเห็นไหมมันจะแบบเล่นแสงนะคะมันจะมีความเงานะคะส่วนลิปไลเนอร์ของชื่ออะไรนะ Prestige นะคะลิปไลเนอร์ของ Prestige ก็คือจะแมตต์ไปเลยนะคะเพราะนั้นชอบแบบไหนรักแบบไหนอยากได้สไตล์ไหนก็จัดไปนะคะลองใช้กันได้นะคะลองไปหาใช้กันเลยนะคะเพราะว่าอิลามาสก้าพักหลังนี้ถึงเคยก็เห็นเขาก็จัดโปรเรื่อยๆนะอย่างเช่นซื้อ1ชิ้นลดกี่เปอร์เซ็นต์ซื้อ2ชิ้นลดกี่เปอร์เซ็นต์ของเขาจะเป็นลักษณะสไตล์แบบนั้นค่ะคือแบบซื้อจำนวนชิ้นเพิ่มมากขึ้นคุณก็จะได้ส่วนลดมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะ